you have this whole thing. สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับสวัสดี28คนดูกันด้วยนะครับผมกับพวกเราอีกกันอีกเช่นเคยกับทีมงาน Harris Barber Shop นั่นเองนะครับผมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมจากที่ไหนกันบ้างนะจากที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับจากที่ไหนกันบ้างรับชมจากที่ไหนกันบ้างยานเป็นยังไงกันบ้างคะว่าดีเยี่ยมยังไงรบกวนกด1แล้วก็หัวใจรัวๆเลยนะคะครับผมถ้าสัญญาณดีกดเลข1ให้กับพวกเราหน่อยพร้อมกับรูปหัวใจรัวๆมาหน่อยครับผมสวัสดีค่ะพี่หนุ่มเพียวๆนะคะบิ๊กปูแฮคัทก็จากพี่หนุ่มสุราษฎร์ธานีนั่นเองเกาะสมุยนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีคนดู28คนนะครับผมสบายดีค่ะพี่น้องสปป.ลาวทุกท่านด้วยนะคะฝากทักทายพี่ๆน้องๆสปป.ลาวกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีอาจารย์ตุ้ยด้วยนะครับสบายดีจ้า FC จากสปป.ลาวครับนี่สมุยมาแล้วครับเลข1นี่พี่หนุ่มหายไปนานเลยพี่หนุ่มจะสิ้นปีแล้วนะแป๊บเดียวไวมากเลยสวัสดีทักทายพี่ๆน้องๆสปป.ลาวด้วยนะครับผมโอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่สมจิตใจมนด้วยนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับผมครับก็ตอนนี้พวกเราไลฟ์สดผ่านเพจ Bubble Bean Pomade Official นะคะนั่นเองนะครับผมทุกวันศุกร์ 20:30 กับพวกเราทีมงาน Harris Bubble Shop นะครับก็บอกว่าวันนี้เป็นแบบหัวข้อที่เราเตรียมมานะครับผมมีพี่ๆจากในไลฟ์สดเนี่ยแหละของมานะครับก็คือด็อกเฟดแล้วก็ทรงสายพาร์ตด็อกเฟดนี่ต้องบอกว่าเป็นแบบเฟดที่แบบนิยมกันเหมือนกันนะทั้งคนนะใช่เหมือนการเปิดค่อนข้างสูงนะใช่ใช่หรือเรียกว่าแบบเฟดท้ายห้อยหรือว่าถ้าแบบจะสาวบ้านๆก็เรียกว่าเปิดข้างรองทรงต่ำเปิดข้างรองทรงกลางอะไรเงี้ยได้เลยนะครับก็คือจุดเด่นของด็อกเฟดก็คือด้านข้างจะสูงแต่ด้านหลังจะมีความต่ำกว่าก็เลยเพื่อให้เกิดความห้อยนั่นเองก็สำหรับพี่น้องคนไหนที่สนใจที่จะดูด็อกเฟดเป็นยังไงก็วันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะก็จะถือว่าด็อกเฟดนี้เป็นเฟดที่หลายคนตัดกันมานานแล้วแต่บางคนยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเรียกกันยังไงมินกะลาบาครับผมมินกะลาบานะคะสบายดีพี่ๆน้องทุกท่านด้วยนะคะครับผมก็วันนี้จะเป็นทรงสไตล์ด็อกเฟดและไซส์พาร์ทในส่วนของด้านบนในส่วนของด้านบนน่าจะเป็นแบบไซส์พาร์ทแบบคอนเนคกันนะเน้นคอนเนคให้หมดเลยทั้งหัวแล้วก็แบบเพราะว่าผมเนี่ยแบบน่าจะสั้นพอสมควรนะครับผมอาจจะแบบเน้นเสยเบาๆแล้วก็อาจจะใดให้แบบเพิ่มเทคนิคการเซ็ตเข้าไปนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมโอ้พี่นุ่มบอกว่าให้ดาวก่อนได้ไหมครับไม่ได้ให้มา2เดือนแล้วก็ต้องจัดแล้วครับพี่ต้องปั๊มแล้วครับจังหวะนี้เปิดซิงให้น้องๆหน่อยครับผมตั้งแต่มาไลฟ์นี่ยังไม่เห็นดาวคอสักดวงเลยนะครับผมก็อ่ะเพื่อนๆคนไหนเคยตัดด็อกเฟดหรือเคยไว้ทรงนี้มาแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะครับผมอ่ะวันนี้การทำงานของพวกเราจะเป็นยังไงดีบ้างการทำงานมาดูบนกระดานกันหน่อยไหมด็อกเฟดนี้น้องฝนครับอันนี้เราก็เตรียมมาครับประเภทของเฟดก็น่าจะแยกเป็น2ประเภทใหญ่ๆใช่ไหมครับใช่ครับประเภทอะไรบ้างก็จะมีเป็นเบสิกกับแอดวานซ์นะคะเบสิกก็จะเป็นโลเฟดมีเดียมเฟดไฮเฟดนั่นเองส่วนวันนี้ที่เราจะทำงานก็คือด็อกเฟดนะครับผมในเฟดนี้แต่ว่ามีสุขที่แล้วน้องจะน้องนิวหรือว่าน้องยีจะไลฟ์
เฟดนี้ไปแล้วก็เฟดนะครับผมแล้วก็บัตเฟดน่าจะเคยมีแล้ววันนี้ก็เป็นคนจะเป็นด็อกเฟดวันนี้จะมีขั้นตอนหรือเทคนิคอะไรบ้างมาดูกันวันนี้ว่าจะไล่จากไงเดียวผลจากล่างคือบนหรือบนลงล่างดีเอาไงดีเดี๋ยวไปดีกว่าไม่ดีกว่าอย่างไรโอเคโอเคก็อยากดูขั้นตอนไหนก่อนก็คอมเมนต์กันเข้ามาเรื่อยได้นะครับผมสวัสดีพี่ตั้มแชร์แชร์ด้วยนะครับสวัสดีพี่ตั้มสุราษฎร์ด้วยนะครับผมสุราษฎร์เป็นไงบ้างพี่ฝนตกป่ะครับตามบอกผมอยู่ยะลาโอเคเอาเลยป่ะได้ครับวันนี้ของบังก็จะเป็นทำงานเป็นส่วนด้านล่างน้องฝนก็จะเล่นด้านบนนะครับวันนี้นะครับโอเคก่อนที่เราจะทำงานเสร็จเนี่ยเราดูเส้นผมของนายแบบก็ได้ว่าเป็นเส้นผมแบบไหนถ้าเป็นเส้นผมที่หนาเนี่ยแน่นอนว่าเฟดสวยแน่นอนนะครับผมแต่ก่อนเริ่มนี้พี่หนุ่มส่งดาวให้50ดวงนะครับผมสุดยอดขอบคุณครับครับพี่หนุ่มครับผมถือเป็นการเปิดเลิกนะครับผม50ดาวจัดมาเลยนะครับผมพี่ตั้มบอกว่าเฟดกางเกงยีนทำไงครับโอ้โหตันตันเลยพี่ตั้มตัวเลโอนะคะจะขึ้นเฟดสวยมากใช่แล้วครับโอเคจะไปก็ก่อนทำงานนะครับผมเราก็แบ่งสัดส่วนในการทำงานให้ชัดเจนนะครับผมเพื่อจะทำงานได้ง่ายขึ้นก็จะแบ่งด้านบนเก็บไว้ก่อนนะครับในส่วนของด้านบนนี้จะแบ่งตามนะครับผมจุดแนวลูกแก้วนะครับผมส่วนด้านหลังก็เริ่มจากขวัญก่อนก็ได้นะครับผมดูทิศทางที่วิ่งลงไปข้างหน้าก่อนผมไม่ได้ยาวมากนะครับในไลน์นี้ใครมีคำถามก็พิมพ์มาได้นะครับผมสำหรับคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมครับผมขั้นตอนนี้ช่างทาริก็จะทำการฉีดน้ำหมาดๆนะคะเพื่อทำการแบ่งผมแบ่งสัดส่วนการทำงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะครับสบายดีพี่น้องทุกๆท่านด้วยนะคะฝากสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับพี่ๆน้องๆสบบลาวทุกท่านนะครับก็ตอนนี้พวกเราไลฟ์สดผ่านเพจ Bubble Bean Pomade Official อยู่นั่นเองกับพวกเราทีมงาน Halit Barber Shop นั่นเองนี่คนที่รีเควสมาแล้วนะคะน้องแม็กชิกาเลตนะคะมาแล้วน้องเพจรอมานานมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเคแชร์เข้ากลุ่มด้วยน้องแม็กน้องแม็กแชร์เข้ากลุ่มให้หน่อยใครใจดีแชร์เข้ากลุ่มให้หน่อยเขาบอกว่าวันนี้นายแบบสั่งตรงมาจากนอกนะครับผมเพิ่งแก่แก่กล่องเมื่อกี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่กรที่วากรด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะนี่สวัสดีพี่สุรีด้วยนะครับผมในส่วนของขั้นตอนนี้ช่างลิศก็จะแบ่งผมนั่นเองนะครับการแบ่งผมวันนี้แบ่งเป็นยังไงครับแบ่งตามแนวลูกแก้วเลยนะครับผมด้านหลังก็แบ่งตามแบบทิศทางของฝันนะครับผมต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมในแบบค่อนข้างที่จะแน่นมากๆเลยนะคะครับผมใครที่ติดตามรอชมด็อกเฟดห้ามกระพริบตาเด็ดขาดส่วนในขั้นตอนนี้จะเป็นการแบ่งผมนะคะครับผมพี่หนุ่มบอกว่ารอสติ๊กเกอร์สำนักฮาริสอยู่ครับได้ครับพี่เอากี่ดวงดีสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ70คนดูนะครับผมเฝ้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเคน็อกเฟดก็จะเป็นเฟดที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นละน้องนิวก็คือข้างๆสูงๆข้างหลังก็เทท้ายห้อยนะครับผมเวลาเปิดก็วัดจับระดับตรงนี้ก็ได้มันจะเปิดเทได้อย่างนี้แล้วมันก็จะเทมาที่จุดทุยพอดีบางคนก็อาจจะเปิดบางคนก็แบบเปิดแบบมีเดียมแบบโค้งแบบนี้นะครับผมเวลาเปิดเทแบบนี้โอเคมาดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยขั้นตอนแรกเราก็จะต้องสร้างกรอบทรงกันก่อนโดยกรอบทรงเนี่ยเราจะใช้แบตเตอรี่ก็ได้หรือกันไกก็ได้เอาที่เราถนัดนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ซุมด้วยนะครับผม
ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขั้นตอนนี้ช่างอลิก็จะทำการสร้างไฮไลน์นะคะหรือระดับพื้นที่ว่าเราจะไทซูมขนาดไหนนะคะจะสร้างไฮไลน์ด้วยตัวกรรไกรโค้งนะคะกรรไกรโค้งนี้ก็จะเป็นกรรไกรโค้งของวาเลนเต้นะคะแต่หลังๆนี้หน้างานจริงช่างอลิก็เปิดไฮไลน์ด้วยกรรไกรบ่อยมากนะครับเพราะอะไรครับบังเพราะว่าการใช้กรรไกรเนี่ยมันจะเซฟงานเราได้แล้วก็สร้างทิศทางให้เราไปในทิศทางที่เราต้องการได้นะครับผมบางทีแบตเตอรี่มันอาจจะแบบเข้าไป 100% กันกายจะเข้า 50% นะครับผมเราแบบแก้ทิศทางได้อีกนะแสดงว่าในส่วนของขั้นตอนนี้เราก็สามารถคอนโทรลระดับไฮไลน์เราได้ใช่ไหมครับใช่ผมเขาบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมครับบังฮาริสโอ้อะลัยกุมสลามครับผมโอ้โหไฮไลน์ชัดมากเขาบอกอ๋อพี่บอกว่าซื้อปัตเตอร์เลียนไปถูกใจมากครับนี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ใครที่ไปตำปัตเตอร์เลียนกันมาแล้วก็ลองมารีวิวให้เพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับพี่ที่ได้สัมผัสนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างความแรงความสะท้านเอาอยู่ไหมพี่อำนวยบอกว่าสวัสดีครับน้องๆพี่ดูแล้วพี่เอาไปทำตามได้ความรู้มากขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับพี่ยินดีมากครับพี่อำนวยบ้านหลุงนะครับผมนี่ไอดอลเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ93คนดูนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ Barber Ben Pomade Official นั่นเองนะครับกับพวกเราทีมงาน Harith Barber Shop นะครับเขาบอกว่ารุ่นไหนบอกเขียวเหนียวซับโคตรเอาเลยใช้แล้วเฮงแล้วเนี่ยใช้แล้วเฮงเลยเนี่ยแต่อึดจริงเนาะพี่เป็นไงบ้างความรู้สึกแบบแรงว่ามอเตอร์อะไรเงี้ยในส่วนของขั้นตอนนี้ช่างอลิสก็จะทำการกันหน้าผากด้วยปัตเตอรี่ทีเบตนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็คือจิ๋วแต่แจ๋วนั่นเองใช่จิ๋วแต่แจ๋วนะครับผมคมกิ๊บเขาบอกว่าตั้งแต่ใช้ปัตตาเลียนมาเนี่ยของพี่นี่สุดๆเลยโอ้โหเอาเรื่องจัดตัดง่ายมากตัดง่ายเกินตัดง่ายขึ้นมากโอ้โหเอาเรื่องจริงๆแล้วมีพี่ๆคนไหนที่ได้ลองจัดแล้วบ้างเจ้าตัวเลโอเป็นไงบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับก็บอกว่าผมหนาเอาอยู่นะครับอย่างในแบบคนนี้ผมหนามากๆนะครับผมเขาบอกว่าเสียงเงียบกว่ารุ่นอื่นโอ้โหพูดอาจจะว่าอวยอีกใครยังไม่เคยลองก็ไปต่ำกันได้นะครับผมจะได้สัมผัสเขาเรียกว่าสัมผัส16มิติ ตอนนี้ก็เป็นการเก็บรายละเอียดไฮไลน์นั่นเองนะครับผมก็สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะก็ตอนนี้พอเราไลฟ์สดผ่านเพจ Barber Ben Pomade Official นะคะครับผมขั้นตอนนี้จะเป็นการเก็บรายละเอียดตรงไฮไลน์นะคะด้วยกรรไกรนะคะคือหรือเราสร้างระดับนั่นเองนะคะว่าเราอยากจะขึ้นสูงประมาณไหนอ๋อครับผมด้านหลังเราไม่ฟิกนะว่าจะใครอยากจะได้ระดับไหนใช่ไหมแต่ก็คือให้ต่ำกว่าด้านข้างนะครับผมแต่สูงก็คือให้มันแบบเทลมาหน่อยก็ได้ก็คือเป็นเฟสที่อย่างที่บังบอกท้ายห้อยใช่ป่ะล่ะจะตูดตรงตูดวีตูดยูตูดอะไรด้วยอะแรปได้อะแรปได้อะแรปได้หมดเนาะอะแรปได้หมดครับผมพูดไปเรื่อยอันนี้เราก็เอาตูดตรงตูดยูนะมวนมวนนะวันนี้แต่ถ้าอยากได้ไลน์นะคะก็จะเป็นไลน์ @barberbarban นะคะก็จะเป็น @barberben นะคะก็จะสามารถแอดกันเข้าไปได้ทางไลน์นะคะจะมีทั้งการอัปเดตข้อมูลสินค้าต่างๆมากมายว่าจะเป็นการจัดเซ็ตคอมโบรวมถึงสินค้าต่างๆที่เป็นเทรนในปัจจุบันด้วยแต่ที่สำคัญก็มีเป็นคอร์สออนไลน์ของ VHS Academy นั่นเองนะครับผมใช่แล้วก็ฝากเข้าไปดูกันด้วยเนาะใน LINE @barberbenpomadeofficial นะครับมีการขอแนะนำไหม
ครับก็อันนี้เมื่อสักครู่นี้ที่บังคาริชใช้ไปกันหน้าผาสังเกตหน้าผานะคะค่อนข้างที่จะคมมากเลยทีเดียวก็ยังไม่ได้ลงมีดหรืออะไรเลยนะก็จะเป็นตัวกันขอบที่เบสรุ่น2นะคะในการกันนะคะกันในขณะที่ยังไม่ได้ตัดที่ซ้ำก็จะทำก็พูดถึงผมค่อนข้างที่จะหนาอยู่นะคะแล้วก็ปักเข้าไปทีเดียวก็รู้เรื่องเลยนะคะอย่างที่พี่เฟิร์นบอกนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นเต้าตัวปัตเตเลียนตัวเล็กกันขอบรุ่นทีเบตนะครับผมเมื่อกี้เต้าทีเบตรุ่น2นะคะนี่จิ๋วแต่แจ๋วเขาบอกว่าอึดแรงจริงๆนะครับผมกับตัวนี้เมื่อกี้นี่สำหรับตัวนี้ราคาในไลฟ์สดก็850บาทนะพี่เฟิร์นรวมส่งกันเลยทีเดียวใช่แล้วก็เวลาเพื่อนๆได้รับใช่ไหมพอไปถึงปุ๊บแกะกล่องอะไรให้เรียบร้อยเช็คของเช็คอะไรปุ๊บหลังจากนั้นชาร์จแบตได้เลยตั้งสัก3ชั่วโมงพอเต็มปุ๊บหยอดน้ำมันนิดหน่อยใช้งานได้เลยไม่ต้องรัดคมแล้วนะคะเพราะว่าแบตเตอรี่นี้ก็จะแต่งฟันให้จากโรงงานเรียบร้อยเลยนะคะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนี่ทีเบตราคาก็อยู่ที่850บาทรวมส่งกันเลยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถแคปหน้าจอได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเคลียร์เบสไลน์นะคะด้วยเบอร์ 1.5 แต่เราจะเปิดหน้าฟันจนสุดนะคะเปิดคันโยกจนสุดเลยหรือว่าเปิดไปที่แป๊กสุดท้ายนะคะแต่จะตกอยู่ประมาณเกือบๆเบอร์2ได้เลยเนาะใช่ครับผมพี่เขาบอกว่านายแบบนี้คนเดิมที่เซ็นสัญญากี่ปีครับบางตัดทรงไหนก็หล่อเขาบอกเอาเรื่องจัดเอาเรื่องครับในแบบนี้สัญญา FC นายแบบเนี้ยน่าจะใช่นะต้องแจกวาร์ปนายแบบแล้วไหมเนี่ยราคาปัจจัยเลี่ยนเมื่อกี้ตัวกันขอบทีเบตก็อยู่ที่850บาทรวมส่งกันเลยนะครับพี่ถ้าคนไหนสนใจแคปหน้าจอได้เลยนะคะใช่ครับผมแคปหน้าจอแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยนะคะแอดมินก็จะพร้อมรอตอบอยู่นะคะพี่ก็บอกว่าเลโอตัดแล้วดีแต่กินแล้วเมาเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีอัฟฟานด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดทางเพจบับเบิ้ลโปรเมดออฟฟิเชียลกันด้วยนะครับผมผู้ใช้งานจริงก็มาคอมเมนต์กันเยอะเลยว่าดียังไงเนาะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะคะก็สินค้าทุกตัวเนี่ยก็คือเราได้ทำการใช้มาแล้วจริงๆนะคะใช่ครับผมมันดีจริงๆนะครับผมพี่สุประชัยบอกว่าช่างอลิสสุดยอดเพิ่งเข้ามาดูฝีมือดีมากขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณด้วยนะครับทันครับพี่ขั้นตอนต่อไปก็น่าจะต้องสร้างกรอบให้มันแบบบาลานซ์กับแฮร์ไลน์ทั้งหมดนะครับตั้งแต่มีเบอร์อะไรบ้าง0.5 1.5 1นะครับผมจัดไปครับผมดูนะคะนี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่ตัวทีเบตรุ่น2เหมือนเดิมเลยนะคะในส่วนของขั้นตอนนี้ช่างอลิสก็จะตั้งเฟดด้วยตัวทีเบตนั่นเองนะครับผมคมไม่คมเดี๋ยวมาดูกันนะครับขอบอกว่านายแบบนี้เส้นผมนี่หนามากแล้วก็ละเอียดด้วยนะแน่นทุกอนูแน่นทุกอนูนะต้องบอกว่าการเฟดถ้าผมหนาๆก็โอเคนะเขาถามว่าทำไมปัตเตเลียนในไลท์ดังกว่าของจริงครับอ๋อด้วยเสียงของศัตรูด้วยแล้วมันกล้องด้วยนะครับพี่ใช่ค่ะใช่ครับผมนี่แค่ตั้งระดับเองนะคมมากเลยใช่ครับผมขั้นตอนนี้จะเป็นการตั้งระดับเบอร์ที่สั้นที่สุดนะคะด้วยปัตเตเลียนทีเบสรุ่น2นะคะหรือตัวกันขอบของเรานั่นเองก็ยิ่งฟันยิ่งละเอียดเงาที่ได้ก็จะยิ่งสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะใช่ครับผมปัตเตเลียนตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่850บาทนั่นเองนะครับผมพร้อมส่งกันเลยทีเดียวราคารวมส่งแบบนี้โปรดีๆแบบนี้เฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นเลยนะคะก็เพื่อนๆคนไหนสนใจแคปหน้าจอได้เลยนะคะก็คือซื้อภายในตอนที่เราไลฟ์อยู่เนี่ยก็จะได้ราคานี้ไปเลยนะคะครับผมและพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านที่สนใจปัตเตเลียนหรืออุปกรณ์ตัดผมก็สามารถทักไปที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายได้เลยนะครับผม อยู่ที่ไหนครับพี่เฟิร์นอยู่ที่อำเภอดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะก็อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายสามารถทักเข้าไปหาอาจารย์ได้เลยนะคะก็ถือว่าสะดวกและรวดเร็วมากๆสำหรับพี่น้องสปป.ลาวนะคะใช่ครับผมสำหรับพี่ๆน้องๆสปป.ลาวขอบอกว่าสะดวกมากจริงๆเนาะสามารถสั่งซื้อได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายได้เลยนะครับผม
ยอดโอ้โหแฮร์ไลน์ชัดมากช่างอลิศตามระดับระดับระดับก็สุดยอดอ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาใหม่130คนดูครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะช่างอลิศเขาบอกว่าโชว์กันขอบอีกรอบเขาจะแคปซื้อหน้าจอนี่อ่ะยิ้มหวานๆด้วยยิ้มหวานๆ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 นี่แคปเลยนะครับใครที่สนใจก็แคปหน้าจอแล้วก็ทักไปที่แอดมินได้เลยนะครับบอกขอเจ้าตัวกันขอบที่ช่างอลิศยิ้มหวานเมื่อกี้หน่อยจัดไปครับพี่ราคานี้ราคาเดียวในไลฟ์สดเท่านั้นนะครับผมกรอบทรงชัดเจนสุดยอดขอบคุณมากเลยนะคะสังเกตนะคะว่าแต่ละขั้นตอนช่างผลิตจะเคลียร์ความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะก็คือเราจะไม่ไถทิ้งไถขว้างนะคะทีนี้ก็ในโซนพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะไล่จากนะครับผมเบอร์ที่มากลงมาหาเบอร์ที่น้อยนะครับนะครับค่อยๆไล่ลงมาเบอร์ที่มากอันนี้ตรงนี้ชั้นเนี้ยจะเป็นประมาณเกือบเบอร์2นะครับผมแล้วทีเนี้ยในพื้นที่เนี้ยจะได้จากน้อยเอ้ยจะได้จากมากลงมาหาน้อยละนะครับผมช่างแม็กบอกว่าเฟดแคบด้วยไหมครับช่างอลิศเฟดแคบเดี๋ยวต้องติดตามนะครับผมแคบก่อน โอเคในส่วนของขั้นตอนนี้เป็นยังไงครับช่างอลิศทีนี้ก็จะเป็นการสร้างเงาในพื้นที่ที่เหลืออยู่นะครับผมโดยใช้เบอร์ที่มากลงหาเบอร์ที่น้อยละนะครับผม okay. อย่างสุกที่ผ่านมาก็จะได้จากน้อยไปหามากใช่ไหมครับผมโอเคในส่วนของขั้นตอนนี้ช่างลิศก็จะใช้เบอร์1ปรับฟันนั่นเองในการเคลียร์เบสไลน์เพื่อปรับระดับเงานั่นเองนะครับผมและอย่างที่บอกตัวนี้ได้ทั้งตัวเปิดทรงเนาะแล้วก็ตัวไล่เฟดนะผมว่าโอ้โหครบเครื่องจริงๆต้องบอกว่าเสน่ห์ของตัวนี้คือแป๊กที่เราล็อกขนาดเอาไว้เนี่ยแหละยังไงครับผมเพราะว่าการที่เรามีแป๊กเนี่ยจะได้เบอร์อะไรบ้างครับสมมุติเราใส่เบอร์1ใช่ไหมครับถ้าเราปรับมาแป๊กที่2ก็จะได้ประมาณ 1.2 นะครับผมประมาณนี้ถ้าแป๊กที่3ก็จะได้ที่มันยาวขึ้นมาอีกหน่อยก็คือทดเบอร์กันไปนั่นเองใช่ครับก็ถือว่าเหมาะมากๆสำหรับมือใหม่นะคะก็จะทำให้ช่วยให้เราจำขั้นตอนการทำงานของแต่ละฝั่งได้ง่ายขึ้นนั่นเองใช่ครับผมแล้วก็เป็นการลดความผิดพลาดได้ด้วยนะครับผมขอบคุณสำหรับเทคนิคครับนี่ยินดีครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการไล่เงาแบบจากมากลงมาหาน้อยแล้วนะคะใช่ครับผมนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะเปิดหน้าฟันจะไล่เงาด้วยแบตเตอรี่เลโอนะคะเลโอหรือไอ้ยักษ์เขียวนั่นเองสำหรับส่วนคุณอำนวยบ้านลุงนะคะก็ให้ฉายาแล้วนะคะวันนี้สโลแกนของเราก็คือเลโอตัดแล้วดีแต่ลีโอกินแล้วเมานะคะ สำหรับเจ้าตัวแบตเตอรี่เลโอก็ราคาจะอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับพี่รวมส่งกันเลยทีเดียวแถมฟันรองอีกด้วยนะ6ชิ้นนะขอบอกว่าน้ำหนักดีมากตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับพี่เฟิร์นอยู่ที่300กรัมนะคะหรือว่าไม่ถึงครึ่งกิโลด้วยซ้ำนะใช่ครับผมเบามากๆเลยถือว่าเป็นการสะบัดข้อมือที่แบบว่ากำลังดีนะผมว่านะสำหรับระยะเวลาการใช้งานก็ตีเป็นลายหัวก็ประมาณ10หัวได้นะโอ้ใช่ครับเพราะว่าการทำงานจริงพวกเราใช้ตัวนี้ตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยนะใช่ค่ะแต่ไม่ใช่เปิดแช่ไว้ทั้งวันเลยใช่ใช่ครับผมสำหรับใครที่อยากได้ก็แคปหน้าจอนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ช่างอลิศยิ้มหวานอีกสักดอกนะครับในส่วนของขั้นตอนนี้ก็เป
็นการเก็บรายละเอียดด้วยกรรไกรเล็กๆน้อยๆเนาะเพื่อเพิ่มความหวานของงานนั่นเองตอนนี้ช่างคลิกก็จะปิดหน้าฟันแล้วนะคะในการเกลี่ยเราเห็นไหมคะว่าจากมากมาน้อยเมื่อสักครู่นี้เบอร์หนึ่งแล้วเปิดหน้าฟันที่นี่เบอร์หนึ่งแล้วก็ปิดหน้าฟันแปลว่าค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆละใช่ครับผมสำหรับใครที่เฝ้าดูอยู่ขอบอกว่าขอให้จ้องดูเลยนะพี่เฟิร์นใช่เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าช่างคลิกเขาได้ฉายามาว่าเฟดมายากลนั่นเองคือแค่คุณกับพี่ตาสองทีมันก็กลืนกันซะแล้วใช่ครับผมพูดอาจจะไม่เห็นภาพก็อยากให้พี่ๆนั่นเฝ้ามองดูแบบเต็มตาได้เลยนะนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนต้องดูผ่านกล้องวงจรปิดนะคะเอามารีเพย์ย้อนหลังดูว่าเกิดอะไรขึ้นในส่วนของขั้นตอนนี้ก็เป็นการปรับระดับนั่นเองใช่ไหมพี่เฟิร์นด้วยเบอร์อะไรครับผมจะเป็นเบอร์อะไรนะเบอร์หนึ่งนั่นเองนะคะเบอร์หนึ่งปิดหน้าฟันอยู่นะคะครับผมบอกว่าเราดูให้ดีนะครับผมเนื้อที่เราเนี่ยอาจจะมีแบบกระโหลกของลูกค้าอาจจะมีหลุมไม่บอกก็ปรับเนื้อสีไปเลยนะครับผมให้มันบาลานซ์กันให้ได้นะครับผมจะดูโฟกัสที่สีเป็นหลักบางทีเจอจุดดำๆเจอจุดที่สว่างก็ปรับสีให้มันบาลานซ์กันก่อนสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับผมพี่หนุ่มบอกว่าอึดมากครับเลโอพี่ใช้อยู่ด้วยนี่ก็คือใช้แล้วอึดนะคะใช่ครับผมสำหรับใครที่ยังไม่โอเคใช้แล้วอึดเหรอ เขาบอกว่าอยากเรียนกับช่างอลิศมีสอนไหมช่างอลิศโอเคมีครับผมก็จะมีคอร์สนะครับผมที่หน้าโรงเรียนเลยนะครับผมเป็นคอร์สเทรนนิ่งนะคะคอร์สเบสิกนั่นเองก็ฝากไปติดตามพวกเราใน Alice Academy นะครับผมแต่ถ้าอยู่ที่บ้านแล้วอยากเรียนก็เรามีคอร์สออนไลน์ให้ด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่ไม่สะดวกสำหรับการเดินทางก็จะมีคอร์สออนไลน์นะคะตอบโจทย์สำหรับคนที่สามารถเรียนรู้ได้ที่บ้านเรียนรู้ตอนไหนก็ได้นะคะก็จะเป็นเขาเรียน VH Academy นะคะ VH Academy ก็สามารถเข้าไปดูที่ LINE @@bubblebrain นะคะ @barberbrain นะคะสำหรับ @barberbrain ก็จะในมุมขวามือด้านล่างนะคะก็จะมีห้องเรียนออนไลน์ VH Academy อยู่นะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากรู้รายละเอียดทั้งแบบเบสิกแล้วก็แบบลึกก็จะมีทั้งการใช้อานาโตมีหลักองศาต่างๆรวมถึงเทรนทรงผมยุคปัจจุบันด้วยนะคะมีทรงผมมากมายอย่างเช่นไซส์พาร์ทคอมเนาะสปอยนิดนึงก็เจาะลึกไปเลยว่าทรงนั้นมีดีเทลยังไงบ้างยังไงเทคนิคมีทริคองศาอะไรแบบจุกจิกจุกจักอะไรเนาะใครที่กำลังแบบอยากรู้ขั้นตอนการเฟดให้มันง่ายขึ้นครับผมด้วยนะครับผมในนั้นโอเคก็เมื่อกี้ก็มากไปแล้วใช่ไหมก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะเป็นเบอร์รอง 0.5 นะครับผมก็มีคันโยกให้เล่นนะครับผมก็จะมีปัดให้เล่นตรงนี้ให้สร้างเงาตรงนี้เพิ่มขึ้นอีกนะครับผมให้มันสว่างขึ้นหน่อยนะครับอันตอนนี้ก็จะไล่เงาด้วยเบอร์ 0.5 แล้วนะคะจะเป็นเบอร์ที่น้อยลงมาอีกนิดแล้วนะคะครับผมเมื่อสักครู่นี้จะเป็นเบอร์1นี้ก็จะเป็นเบอร์ 0.5 ละต้องบอกว่าในพื้นที่ตรงนี้เราก็จะมีหลายเบอร์มากนะครับผมค่อยๆกระจายนะครับผมเราอาจจะไม่ได้แบ่งเป็นบล็อกๆแต่มันจะมีแต่ละบล็อกก็มีแบบอาจจะโดนเบอร์1บ้าง 0.5 บ้างนะครับผมให้มันนัวๆในบล็อกตรงนี้นะครับผมคือให้สังเกตที่สีเป็นหลักนะคะครับผมก็คือยำรวมไปเลยในนี้นี่ยำรวมเลยนะคะเป็นรวมมิตรทะเลนะคะสำหรับพี่สมพรถามว่าสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับพี่ก่อนอื่นเลยต้องเพิ่มเพื่อนใน LINE @นะครับผมเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า @barberbrain หรือ @barberbrain นั่นเองนะครับผมกดไปที่เพื่อนเพื่อนแล้วก็กดเข้าไปในห้องแชทนะครับนี่ในนี้ก็จะมีข่าวสารดีๆมากมายเหมือนที่พี่เฟิร์นบอกแหละแต่ที่สำคัญนี่ก็คือมุมล่างขวานเองเป็นคอร์สออนไลน์นะครับผมสามารถกดคลิกเข้าไปแล้วก็ดูได้เลยว่าสนใจเรียนรายละเอียดยังไงในนั้นก็จะมีดีเทลมากมายนะครับผมก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ
ก็ตอนนี้พวกเราก็ไลฟ์สดผ่านเพจ Bubble Bean Pomade Official อยู่นั่นเองนะคะก็จะมีการแชร์เทคนิคต่างๆมากมายนะคะสวัสดีครับสวัสดีพี่บิวด้วยนะครับผมสวัสดีครับบิวก็วันนี้จะเป็นทรงดอฟเฟตและส่วนด้านบนก็จะเป็นไซส์พาร์ทนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการทำงานสร้างดอฟเฟตอยู่นะคะก็จะอยู่ในขั้นตอนการไล่เงาตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของเบอร์ 0.5 นะคะในการเกี่ยเงานะคะโอ้โหนี่ดูในกล้องนี่โอ้โหอย่างสุดแล้วนะของจริงนี่สุดกว่าซีซาร์เลยนะคะปัตเตอร์เลนที่ใช้ในการไล่เฟดวันนี้ก็จะเป็นปัตเตอร์เลนเลโอนะคะหรือไอ้ยักษ์เขียวนั่นเองใช่ครับผมว้าวก็บอกว่าถ้าสังเกตที่นิ้วมือเราก็จะปัดทันโยกตลอดครับผมเราจะให้ในชาร์ตเราเรียกมันมีเบอร์ที่มันมากขึ้นนะครับผมเขาบอกว่าเฟดมายากลอีกแล้วนะครับผมนี่พี่หนุ่มเดี๋ยวรอบหน้าบางต้องใส่หมวกอันเนี้ยหมวกเหมือนนักมายากลนะนะเวลามาเฟดอะเมจิกอะส่วนเมื่อเราใส่หมวกครอบครัวสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับแต่ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะใครลงมาจากจังหวัดอื่นลงมาเที่ยวสงขลาก็แวะมาที่ร้านได้นะแวะมาได้เลยนะคะนะครับผมมากินกาแฟมาดื่มน้ำกันเลี้ยงก็บ่าวกาแฟเลี้ยงเมื่อกี้เป็นเปิดทรงด้วยกรรไกรนะครับพี่แล้วก็ตบด้วยเบอร์ 1.5 นะคะแล้วก็สร้างความขาวหรือเบอร์ที่สั้นที่สุดด้วยทีเบสรุ่น2นะคะหรือตัวกันขอบตัวที่เล็กๆนั่นเองใครมีคำถามตรงไหนสามารถพิมพ์เข้ามาถามกันได้เลยนะคะก็สวัสดีพี่น้องทุกๆท่านด้วยนะคะที่รับชมพวกเราผ่านเพจ Bubble Bean Pomade Official นะคะขั้นตอนนี้จะเป็นการไล่เฟดหรือไล่ด็อกเฟดนั่นเองนะคะก็จะเป็นเบอร์ 0.5 นะคะเบอร์นี้ก็สามารถเปิดปิดทันโยกได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะดูสีเอานะคะจุดไหนที่มีความเข้มมากเราก็จะไล่ขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะต้องบอกเลยว่างานของเขาเนี่ยกับพิษตาไม่ได้เด็ดขาดนะคะต้องเอาไม้มากั้นลูกตาไว้นะคะทางเอาไว้ค่ะอย่าให้หนังตามันชนกันเด็ดขาดเกินไปจริงนะแบบแป๊บเดียวนะหันมาคุยอย่างเงี้ยเหมือนอารมณ์เหมือนเด็กไม่ตั้งใจเรียนอ่ะหันไปที่อ้าวอาจารย์ไปถึงไหนแล้วตามไม่ทันแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ช่างอลิสแบบเฟดเร็วจัดนะเฟดเร็วมากสถิติตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วสถิติเหรอหายใจเข้าเฟดเฟดอะเฟดหายใจออกปุ๊บคืนเลยไม่เคยจับสถิติเลยแต่ก็เร็วอยู่แหละใช่ไหมใช่ใช่ก็จะทำงานด้านข้างก็จะประมาณตัดลูกค้าใช่ไหมโรงงานด้านบนแล้วจะประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับผมด้านล่างก็ประมาณครึ่งชั่วโมงด้านบนก็จะก็แบ่งครึ่งๆเลยใช่ไหมก็คุมผ้าอีกครึ่งชั่วโมงนะคะก็เป็นชั่วโมงครึ่งคุมผ้านานไหมสวัสดีครับสวัสดีพี่อนแนนด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะก็วันนี้จะเป็นการโชว์ของด็อกเฟดในส่วนของด้านล่างนะคะสังเกตเงานะคะในตอนนี้นะคะเห็นไหมคะว่าข้างๆเนี่ยจะมีความสว่างที่สูงกว่าด้านหลังนะคะเงาด้านหลังก็จะมีความห้อยลงมานะคะเรียกว่าด็อกเฟดนั่นเองส่วนด้านบนวันนี้ก็จะเป็นแนวสไตล์แบบไซส์พาร์ทนะคะไซส์พาร์ทแบบคอนเน็กนะคะแบบหวานๆนั่นเองเพราะว่ามันจะเชื่อมกันหมดเลยนะคะทีนี้ถ้าเราใช้เทคนิคการไล่เฟดจากมากมาหาน้อยเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายเราจะต้องเก็บเบอร์สูตรใช่ป่ะพยายามเช็คตรงฟันรองนิดนึงนะครับว่ามันร้อนมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าร้อนมากเกินไปตอนที่เรามาเก็บเนี่ยลูกค้าจะแบบสะดุ้งได้นะครับผมแต่ถ้าเราไล่จากน้อยไปหามากแล้วใช่ป่ะมันก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะมีเบอร์รองเบอร์อื่นนะก็เซฟหน่อยก็ได้โอเคอันนี้ก็อุ่นๆละเริ่มเลยครับขั้นตอนเหมือนกันเลยเราก็เก็บรอยต่อตรงนี้แต่ก็คือใช้คันโยกตรงนี้เล่นด้วยนะครับอ
สำหรับมีพี่เขาบอกว่าเพื่อนเพื่อนในไลน์เพื่อนๆยังไงพี่เฟิร์นก็ไปที่เปิดแอปไลน์ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ไปที่ค้นหาเพื่อนนะคะแล้วก็พิมพ์ตัวแอดนะคะ A แล้วก็มีวงกลมวนรอบตัว A ค่ะตัวแอดนะคะแล้วก็พิมพ์ว่า BARBERBRAIN นะคะแอด Bubble Brain นะคะใช่ขึ้นรูปโลโก้ของ Bubble Brain นะคะรูปกระโหลกตัวสีขาวๆนะคะใช่ครับผมอย่างที่พี่เฟิร์นบอกก็เข้าไปที่ LINE นะครับแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเป็น LINE @barbrbrain นะครับหรือ @bubblebrain นั่นเองนะครับผมเข้าไปแล้วมันจะให้ใครที่เป็นเพื่อนอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปในห้องแชทได้เลยแต่ใครที่ยังไม่เป็นเพื่อนก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนได้นะครับผมด้านในก็อย่างที่บอกมีข่าวสารดีๆมากมายเลยนะครับผมก็ฝากเข้าไปใน LINE @กันด้วยนะครับอยากได้ปัตตาเลียนทางเพจขายไหมพี่เฟิร์นนี่ก็ทางเพจของ Bubble Brain ก็ขายเช่นเดียวกันเลยค่ะก็แคปหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็อันดับถัดมาหลังจากเราแคปหน้าจอแล้วนะคะกดไลค์เพจก่อนนะหรือกดติดตามเพจก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ทักแชทเข้าไปหาแอดมินได้เลยนะคะแล้วก็ส่งรูปให้แอดมินดูได้เลยนะคะว่าพี่คะหนูสนใจตัวนี้ค่ะขอรับเป็น1ตัว2ตัว3ตัวได้ไหมคะก็แอดมินก็จะรอตอบอยู่นั่นเองนะคะส่วนราคาในไลฟ์สดตอนนี้นะคะ 1,500 บาทพร้อมส่งกันไปเลยนะคะราคานี้เฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะคะราคานี้ก็คือเราจะไลฟ์ไปเรื่อยๆพอจบไลฟ์ปุ๊บก็จะเป็นอีกเรทนึงทันทีก็คือใครที่อยากตำตัวนี้มานานละเพิ่นแนะนำให้สั่งเลยนะคะเพราะว่าถือว่าประหยัดค่าส่งได้เลยทีเดียวนะคะใช่ครับผมขอบอกว่าดีด้วยนะดีมากมีพี่ๆหลายคนแบบคอมเมนต์มาด้วยแบบว่าใช้งานจริงอะไรเงี้ยก็ตอบโจทย์ผมคนไทยมากๆผมหนาผมแน่นผมแข็งก็เลโอนี้ลุยอะลุยมากๆเลยอารมณ์เหมือนเดอะฮักสู้กับมอนสเตอร์ใช่ใช่ใช่ผมบอกว่าฟันนี้ก็คือรับโรงงานมาเลยนะครับผมตัวทีเบตสีแดงไอ้ตัวทีเบตรุ่น2กับตัวทีเบตสีแดงความแตกต่างก็จะเป็นขนาดของฟันเล็กน้อยอะเนาะใช่ครับผมก็ต่างกันไม่เยอะนะครับพี่ต่างกันไม่เยอะเหมือนแบบแบ่งเป็นการทำงานได้ตัวทีเบตใหม่อาจจะเล่นแบบหนวดเขาอะไรเงี้ยก็น่าจะสะดวกเงี้ยใช่ครับผมแต่ตัวเก่าก็มีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วในการตั้งเฟดหรือว่าเก็บรายละเอียดนะครับผมโอ้โหเห็นไหมเผลอแป๊บเดียวนี่เดี๋ยวเงาหายเลยนะเนี่ยแต่จริงไม่ใช่พี่ๆในไลฟ์สดที่แอบดูนะครับพวกผมในห้องไลฟ์นี่ก็แอบดูเหมือนกันนะครับว่าลบยังไงนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้เราไม่ดูหน้าจอโทรศัพท์นะคะตอนนี้ดูบังอยู่นะครับกระพริบตาไม่ได้ดิขาดสวัสดีช่างซันสุดจัดด้วยนะครับผมสวัสดีพี่สุนทรด้วยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาใหม่กันด้วยนะครับผมขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการเกลี่ยด้วยเบอร์ศูนย์แล้วนะคะจะมีการเปิดปิดหน้าฟันด้วยนะคะตามความเหมาะสมเลยนะคะก็จุดไหนที่เข้มมากก็จะมีการเปิดหน้าฟันเข้าช่วยนะคะนี่แป๊บเดียวกลืนเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าปัตเตอร์เลียนตัวนี้เวลาเสียงดังทำไงครับเสียงดังในที่นี้คือดังยังไงครับพี่ดังแบบผมติดด้านในหรือดังตัวยังไงเอ่ยก็หลักการดูแลปัตเตอร์เลียนง่ายๆเลยก็คือปัดปัตเตอร์เลียนให้สะอาดนะคะแล้วก็หยอดน้ำมันเล็กน้อยพอนะคะตรงมุมแล้วก็เอียงหน้าฟันลงนะคะหลังจากนั้นก็เปิดเครื่องไว้เพื่อให้น้ำมันกระจายทั่วๆนะคะหลังจากนั้นก็เปิดปิดคันยกเล็กน้อยระหว่างเปิดเครื่องใช่ครับทิ้งไว้สักประมาณ1นาทีนะทำแบบนี้น้ำมันก็จะกระจายทั่วทุกฟันนะคะส่วนตัวผมก็เป็นตัวเลี่ยนดังเพราะว่าผมชอบตัดงานเปียกแม่นี่สำคัญเลยใช่ไหมใช่ถ้าตัดงานแห้งอาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ถ้าเริ่มตัดงานเปียกอ่ะมันจะเริ่มอาจจะดังขึ้นสักนิดนึงนะครับผมอาจจะช่วยน้ำมันช่วยอย่างที่เพื่อนบอกนะครับผมเจ้าตัวเลโอนี้แถมฟันรองกี่เบอร์คะ6เบอร์ครับผมไล่ตั้งแต่นี้ตั้งแต่ 0.5 ไปจนถึงเบอร์6นั่นเองสำหรับปัตเตอร์เลียนเลโอนะคะน้ำหนักก็จะอยู่ที่300กรัมนะคะก็ถือว่าไม่แทบจะเบาด้วยซ้ำนะเบามากพี่เบอร์รองก็อย่างที่บอกนะมีตั้ง6ชิ้นเนี่ยขั้นตอนนี้ช่างลิก็จะเก็บรายละเอียดนะคะเน้นการดูสีนะคะตรงไหนเข้มก็จะไปเจาะจุดตรงนั้นให้สีมีความบาลานซ์กันนะคะ
สำหรับสินค้านะคะพี่ๆสามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยนะคะมีแอดมินรอตอบนะครับผมเขาบอกว่าขอความรู้เกี่ยวกับตัวคันโยกหน่อยครับบางว่ามันใช้ยังไงที่บางปรับเล่นเมื่อกี้อ๋อโอเคคันโยกนะครับผมมันก็เวลาเราไล่เฟสใช่ไหมครับผมบางทีเราอยากให้เบอร์0เพราะว่ามันจะมีแค่เบอร์0กับ 0.5 ใช่ป่ะเราเบอร์รองอ่ะแต่ถ้าเราแบบในพื้นที่เราใส่ 0.2 0.3 เนี่ยสีเฟสมันจะยิ่งฟุ้งมันก็จะอยู่ในคันโยกนี้นะครับผมถ้าปรับลงมาคันโยกนี้เขาเรียกว่า0.25 นะครับผมหรือว่าแป๊กที่3มันจะเรียก 0.25 เหมือนกันถ้าที่ร้านเรียกนะครับผมแต่ถ้าปรับสุดก็คือ 0.5 นะมันก็ได้พื้นที่ที่มันแบบละเอียดยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับผมเราใครมีคำถามสามารถถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ FC บึงการค่ะพี่สุภชัยนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเราก็อย่างที่บอกก็คือเพิ่มความหวานของรายละเอียดต่างๆนะครับผมโดยการซิสเตอร์โอเวอร์คมนะครับผมก็คือเก็บรายละเอียดนั่นเองใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับงานด้านหน้านะผมล็อกเฟสนะครับผมเฟสที่มันท้ายมันห้อยนะผมด้านข้างเปิดสูงๆข้างหลังท้ายก็ห้อยนะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นงานด้านบนแล้วนะครับผมสำหรับช่างฝนนะครับผมเดี๋ยวจะส่งไม้ต่อกันนะครับโอเคเอามาฝนการทำงานข้างบนเป็นไงดีวันนี้การทำงานด้านบนนะครับก็อย่างที่บอกเลยว่ามันเป็นไฟพาร์ทแบบคอนเนคหมดเลยนะครับก็คือด้านซ้ายกับด้านขวาก็จะเชื่อมกันหมดนะครับมีเมื่อกี้พี่หนุ่มบอกว่ากรรไกรโค้งนี่ดียังไงบ้างมันคมหนึ่งอย่างคมแล้วก็ปลายโค้งออกปลายโค้งออกนี่มันจะทำให้งานเราเซฟขึ้นเวลาเราซิสเตอร์เขาผมบางทีเราปลายมันแหลมบางทีแบบอาจจะทิ่มไม่โดนวิ่งเลยนะก็คือตามเขาดีไซน์มาตามรูปสรีระนั่นเองใช่ใช่ประมาณนั้นนี่มาเริ่มทำงานจากในส่วนของด้านหลังเลยครับเราจะเชื่อมขอบทรงนะครับในส่วนของขั้นตอนนี้ก็จะเชื่อมกรอบทรงนั่นเองใช่ครับละเอียดนะครับอย่างที่ช่างฝนบอกแบ่งเซกชันดีก็งานที่ออกมาก็จะละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับใช่ครับโอ้แบ่งเซกชันดีละเอียดมากโอเคครับพอเราเชื่อมในส่วนของด้านหลังเสร็จแล้วนะครับนี้เราก็จะมาเชื่อมในส่วนของด้านข้างนั่นเองนะครับโดยเราจะแบ่งเป็นในรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับเขาบอกว่าอ้าวผมไปต้มมาม่าแป๊บเดียวช่างอลิศเปลี่ยนร่างเฉยก็เป็นในส่วนนี้ก็เป็นของงานด้านบนนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นงานเทคทีมเนาะเปลี่ยนร่างเป็นช่างฮาริสาโอเคในส่วนนี้ก็จะเป็นการแบ่งเซกชันเพื่อตัดด้านบนนะครับผมทีนี้เราจะดึงช่อระหว่างด้านหลังกับด้านข้างมาเชื่อมกันเลยนะครับดึงสูตรองศาได้เลยนะครับ
ก็คือดึงเชือกนั่นเองใช่ครับเชื่อมภาษาอังกฤษว่า connect นี่โอ้สังเกตนะคะการตัดเชื่อมแต่ละเซกชันของช่างฝนนะคะช่อผมแต่ละช่อเนี่ยการดึงจะแน่นแล้วก็จับให้แน่นมากๆเลยนะคะเพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดนั่นเองแล้วอย่างตัดเปียกกับตัดแห้งนี่ฟิลต่างกันไหมครับช่างฝนก็ฟิลจะต่างกันนะครับเหมือนตัดเปียกมันจะทำให้การทำงานของเราง่ายด้วยนะครับแล้วก็เหมือนโครงสร้างเส้นผมอะไรมันก็จะคลายตัวออกหมดเลยนะครับก็คือว่าเก็บทุกรายละเอียดได้เลยตัดเปียกเนาะต้องบอกว่าถ้าเราตัดไซส์พาร์ทแล้วแบบว่าอาจจะแบบถ้าลูกค้าเซ็ตไม่ค่อยเก่งอาจจะคอนเน็กก็ได้นะเป็นแนวคอนเน็กแบบช่างฝนก็ได้ทำให้ลูกค้าแบบกลับไปรีเสิร์ชง่ายๆขึ้นนะครับผมมีพี่เขาถามว่าการเชื่อมกรอบทรงคือดึงผมมาให้เสมอขอบใช่ไหมครับใช่ครับเราดึงศูนย์องศาได้เลยนะครับช่างยีไปไหนครับก็บอกช่างยีมีนัดนะครับพี่วันนี้ช่างยีไม่ได้เข้าไลน์นะครับผมโอ้สังเกตนะคะว่าซ้ายกับขวานี้บาลานซ์แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเชื่อมกันในส่วนของบริเวณตรงกลางนะครับในนี้เราจะดึงเซ็กชันตามรูปกระโหลกศีรษะเลยนะครับก็คือดึงตามอนาโตมีนั่นเองนี่อย่างที่บอกใครอยากรู้ว่าโครงสร้างเป็นยังไงอนาโตมีดึงองศายังไงก็นี่เลยนะคะคอร์สเรียนออนไลน์ VH Academy นะคะแอดไปที่ LINE @barberbrain นะคะ @barberbang ก็จะมีคอร์สเรียนออนไลน์นะคะช่องห้องเรียน VH Academy จะอยู่มุมขวามือด้านล่างนะคะจะอธิบายหลักการใช้งานองศาอนาโตมีแล้วก็เทรนทรงผมต่างๆอย่างลึกเลยนะคะมีคนบอกว่าเสียงคนถือกล้องเหมือนกับช่างอลิสเลยครับอันนี้จริงนะมีคนหลายคนทักมาเยอะมากเลยสวมรอยได้เลยนะเนี่ยสวมรอยได้เลยอ่ะสำหรับพี่ๆที่อยากได้กรรไกรนะคะก็สามารถแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยนะคะบอกพี่ครับผมอยากจัดกรรไกรสักคู่นึงครับแอดมินก็จะจัดให้งามๆเลยนะคะจัดกรรไกรเหรอครับนี่จัดกรรไกรใช่ครับจัดกรรไกรนี้เราก็จะมาเชื่อมเซกชันเมื่อกี้นะครับที่เราวางไกด์ไว้แล้วก็คือตรงขอบแฮร์ไลน์นั่นเองอ่ะครับคมมากคมกริปแต่ผมชอบแฮชแท็กนี้จังเลโอตัดแล้วดีแต่ลีโอกินแล้วมอง นี่อย่างได้พี่อำนวยบ้านหลุง สุดยอดจริงๆสุดยอดพี่สำหรับกรรไกรนะคะที่ใช้ก็สิ่งเดียวที่เฟิร์นอยากจะเตือนเลยก็คือระวังนิ้วไว้นะคะพี่อำนวยมีนี่ว่ามีแบบกรรไกรว่ามีคำคมกรรไกรว่าถ้าโดนอีกเดี๋ยวส่งอันนี้สติ๊กเกอร์ร้านไปให้เลยอย่างได้ต้องบอกว่าจับเซ็กชันแบ่งสองก้อนแล้วก็มาเชื่อมกันอีกทีตรงกลางนะครับแล้วค่อยแบ่งก็ได้นะแต่ถ้าเรานิ้วสั้นหน่อยก็จะได้หลายก้อนนิดนึงนะคะเพราะบางทีแบบเวลาเฟิร์นดูพวกผู้ชายตัดแล้วแบบทำไมมันตัดไวจังวะแต่พอเรามาตัดเองโอ้โหโอ้ my god คือรู้เลยใช่ไหมต้องเป็นด้วยอีกใช่คือฝั่งหนึ่งก็จะได้ประมาณ3ก้อนพี่หนุ่มบอกว่าสำนักนี้ให้ทั้งความรู้แถมความฮามากมากด้วยครับขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่หนุ่มนี่ว่าจะไปรับเล่นตามร้านหมูกระทะอยู่ด้วยนี่มีคำคมมาแล้วมีจัดกันใกล้ไหมครับไม่อยากห่างไกลกันนี่ไม่อยากห่างกันไกลนี่ได้อยู่นะพี่มีจัดกันใกล้ไหมครับไม่อยากอะไรนะถ้าไม่อยากห่างกันไกลก็ต้องจัดกันไกลแล้วล่ะค่ะพี่นี่ถ้าสนใจก็สามารถแคปหน้าจอได้เลยนะคะถ้าเข้าหาแอดมินได้เลยค่ะบอกพี่ครับผมอยากจัดกันไกลครับไม่อยากห่างกันไกลครับแอดมินก็จะรอตอบอยู่นะคะ
เขาบอกว่าจริงที่พี่เฟิร์นบอกว่านิ้วสั้นมีผลมากใช่เพราะว่าเราทำงานได้ก็ถือว่าละเอียดขึ้นนะใช่ครับผมถือว่าเป็นข้อดีนะข้อดีใช่ใช่เพราะว่าเราจากที่จับรวบๆใช่ไหมเราก็จะจับแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นถือว่าได้ซอยเซกชันมากยิ่งขึ้นนะคะโอ้ในแบบสุดยอดก็เดี๋ยวหลังจากจบไลน์นี้นะคะเราก็จะแจกวาร์ปในแบบนะคะ ไม่ปรึกทรงปรึกษาเลยช่างยีมี FC ถามถึงเนี่ยว่าช่างยีหายไปไหนเราอุตส่าห์บอกช่างยีไปหากิ๊กอะไรเงี้ย ส่งเสียงก็ได้ส่งเสียงส่งเสียงสวัสดีจ้านี่หวานมาเลยที่เราจะเข้าสู่ในขั้นตอนการคอร์ดเช็คนะคะเมื่อกี้เราเชื่อมระหว่างตามสรีระแล้วทีนี้เรามาคอร์ดเช็คแนวอีกรอบผมบอกว่าช่างผลนี่ละเอียดมากจริงๆนะครับละเอียดจริงๆตัดตั้งแต่เช้ายันค่ำนะคะเชื่อมเซ็กชันตอนเช้านะคะขอเช็ครอบบ่ายนะคะเอาแห้งก่อนค่ำเซลล์ๆสำหรับรับสอนไหมคะก็ถ้าที่นี่เป็นคอร์สเรียนแบบเบสิกหรือคอร์สเทรนนิ่งนะคะก็มีนะคะสามารถติดตามได้ที่เพจ Harris Academy นะคะส่วนถ้าใครสะดวกที่จะเรียนอยู่ที่บ้านหรือว่าอยากเรียนตอนเวลาไหนก็ได้แนะนำให้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ของ VH Academy นะคะก็จะมีคอร์สเรียนหลักเป็นแบบลึกๆเลยนะคะทั้งอนาโตมีหลักการใช้องศารวมถึงแต่ละทรงต่างๆที่เป็นเทรนด์ปัจจุบันก็จะสอนแบบทริคแบบมีเทคนิคแบบลึกๆให้เลยนะคะใช่ครับขอบอกว่าละเอียดมากๆนะครับผมคอร์สเช็คกันต่อไปนะครับผมก็บอกว่าถ้าเราทำงานมีสัตว์มีส่วนนี้จะทำงานได้แบบละเอียดที่ขึ้นมากแล้วทั้งคนนะใช่ครับแล้วเวลาเราจะไวขึ้นด้วยครับนี่ตอนแรกนายแบบนี้ไม่ค่อยหล่อนะพอเฟดแล้วก็ตัดด้านบนเสร็จหล่อเลยหล่อมาเลยนะพี่หนุ่มบอกว่าช่างดีอยู่ไหนเดินผ่านให้ดูทรงผมหน่อยนี่ก็ถ้าบอกว่าสไลด์เพิ่มได้นะครับผมใช่ไหมทุกคนเผื่อเวลาแบบลูกค้าปล่อยเขาไม่ได้เซ็ตอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเพิ่มแบบสำหรับคอร์สเรียนออนไลน์นะคะก็สามารถทักหาแอดมินได้เลยนะคะในที่ line at barberbain นะคะ @barberbrain นะคะในนั้นก็จะมีรายละเอียดต่างๆมากมายรวมถึงข้อสงสัยสามารถทักหาแอดมินได้เลยนะคะใช่ครับผมหรือสนใจอุปกรณ์ตัดผมก็สามารถทักเข้าไปที่แอดมินได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นกรรไกรซอยนะคะกรรไกรฟันนะคะอันนี้ช่างฝนก็จะโฟกัสตรงไปปลายผมใช่ไหมคะใช่ครับเอ้าจุ้ยเอ็นโรเอ็นโรก็วันนี้นะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะก็จะมีรับเชิญพิเศษนะครับผู้ใหญ่บ้านสุราษฎร์ธานีมาเยือนถึงถิ่นนะคะนี่หลังจากไปซ่อมขาแว่นมาแล้วเรียบร้อยนะทักหน่อยทักหน่อยพี่ตั้มมาจริงปะเนี่ยพี่ตั้มตัวจริงปะเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องจัดอันนี้ไม่ใช่เอฟเฟกต์หรือว่าภาพ3มิติอะไรนะอันนี้จะเป็นตัวจริงๆตัวเป็นตัวบอกว่าหุ่นดีมากทีนี้เวลาพูดแล้วเสียงมันเข้าไปเพราะของพี่ต้องใช้ไมค์อ่ะอ๋อตรงทีนี้มันดูดเสียงใช่ไหมใช่ครับผมของพี่ต้องใช้ไมค์ไม่ใช่ไมค์คือแบบมันเสียงกระจายเลยใช่ไหมต้องใช้ไมค์ถึงจะดูดเสียงอันนี้คนดู500คนนะเนี่ยมือเลยแล้วเอาจริงคนหนีหมดเลยก็ฝากทักทายพี่ตั้มแชร์กันด้วยนะครับผมพี่ตั้มถ้าใครได้เห็นก็จะเป็นทุกวันอังคารนะครับผมพี่เตอร์น่าจะอยู่นะน่าจะผมแอดมินอยู่ยอดเลยอ่ะต้องบอกมันต้องมีฟิชเชอร์ลิ่งกันแบบว่าเอ็กซ์ไม่บอกว่าเอ็กซ์กันได้นะแล้วก็ตัดใจมาตัดสักเส้นนึงพอมาเจิมหน่อยตัดเปิดเลิกเปิดชัยไอ้พี่ตั้มเซ็ตมาเฮ้ยเซ็ตแล้วเซ็ตมั้ยตกใจเลยเมื่อกี้เพิ่งทักทายมาแล้วต้องพาไปเลี้ยงกาแฟหน่อยกาแฟสุกกินมานี่ไปแล้วนี่มี FC พี่ตั้มด้วยนะเมื่อกี้คุณอัฟฟานบอกว่าสวัสดีครับพี่ตั้มด้วยเมื่อกี้
สวัสดีมาก่อกวนฮะมาแบบหน้าเมื่อยครับผมมาจากยะลามาจากยะลาใช่หรอคืนนอนที่สองคืนทั้งผลฉีดอะไรคะอันนี้จะเป็นตัวทีละปีนนะคะป้องกันความร้อนนะครับจะช่วยป้องกันเส้นผมลูกค้าแล้วก็ทำให้เส้นผมลูกค้าดูงอขึ้นนะคะโอ้โหพี่ตั้มเนี่ย FC มาแล้วเขาบอกว่าแว่นส้มตัวจริงหรือเปล่าตัวจริงนะคะไม่ใช่ภาพ3มิติอะไรนะคะไม่มีเอฟเฟคแน่นอนค่ะพี่ตั้มพาหอยนางรมมาด้วยมั้ยเนี่ยเอามาแต่น้ำจิ้มมาหอยที่นี่โอเคในส่วนของเงินตอนนี้ก็จะเป็นการไดเซตนั่นเองนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจเรียนออนไลน์สามารถถ้าเข้าไปที่ LINE @barberbrain ได้เลยนะคะก็แอดมินจะรอตอบคำถามพวกพี่อยู่นะคะการใดนะคะช่างผลก็จะใดไปตามรูปกะโหลกและตามทิศทางของเส้นผมเลยนะคะตรงเฟสนี้ช่างผลจะใดได้ไหมคะตรงเฟสแต่ว่าแต่พี่ตั้มมานี่พี่ก้าวยังไม่มาเลยในคอมเมนต์เนี่ยพี่ก้าวหายพี่ก้าวร้องเพลงอยู่เนี่ยกำลังซ้อมเสียงอยู่พี่ก้าวทำไมหลอกเพื่อนไปไหนเนี่ยวันนี้นี่ไม่ต้องโหวตนะพี่สว่างเรียบร้อยแล้วจริงเหรอสว่างเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อแล้วพาหอยมาด้วยป่ะสวัสดีพี่เจมส์บาร์เบอร์ด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะพี่เจมส์สวัสดีพี่เจมส์ด้วยนะครับสังเกตนะคะว่าช่างผลจะใดจากช่อหลังก่อนนะคะแล้วค่อยๆกระเถิบมาช่อด้านหน้าเรื่อยๆนะคะแต่ทั้งหมดแล้วจะใดไปด้านหลังหมดเลยนะคะอย่างนี้นะคะแววตาเขามุ่งมั่นมากเลยนะคะยังทันนะพี่เกมขับรถมายังดูได้อีกนะพี่เจมสำหรับพี่ๆคนไหนสนใจเรียนคอร์สออนไลน์สามารถทักเข้าหาแอดมินได้เลยนะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆมากมายอยู่ในเพจเลยนะคะรวมถึงไลน์@ Bubble Pen ด้วยนะคะมีคนดูเชียร์ว่าซูมเข้าอีกครับซูมเข้าอีกเดี๋ยวดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนก็อยากเข้ามาทักทายสามารถแวะเข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะก็วันนี้พี่ตั้มแวะเข้ามาก็น่าจะโดนกาแฟสักแก้วอะค่ะเดี๋ยวอ
ี๋ยวนะพี่เจมเดี๋ยวนะอันนี้ช่างฝนก็จะได้ชอบปอมด้านหน้าแล้วนะคะสังเกตนะคะก็จะดึงก่อนนะคะแล้วก็ใช้หวีม้วนม้วนเอายกตรงกลางไปจนถึงปลายผมอีกนิดนึงนะคะมาถึงการแดงก็แดงละเอียดเลยละเอียดทุกขั้นตอนนะคะแต่ว่าไม่คุ้มผ้านะคะตอนตัดตัดตั้งนานลืมคุ้มผ้าอะไรอย่างนี้สวัสดีค่ะพี่ต้นเชียงคานนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นทรงด็อกเฟดและด้านมันก็จะเป็นงานสไตล์ไซส์พาร์ทนะคะไซส์พาร์ทแบบคอนเน็กหมดเลยนะคะเป็นการเชื่อมปลายผมทั้งหมดเข้าร่วมกับงานด้านล่างนะคะด็อกเฟดวันนี้ก็จะเป็นเงาแบบด้านข้างก็จะสูงด้านหลังก็จะมีความเตี้ยกว่าด้านข้างนะคะก็ให้มีความห้อยกว่านั่นเองสำหรับคอร์สเรียนออนไลน์นะคะก็สามารถเรียนออนไลน์เรียนที่ไหนก็ได้เลยนะคะดูผ่านจอโทรศัพท์ได้เลยนะคะเรียนออนไลน์สวยงามมากโอ้ต้องบอกว่ากลมกล่อมมากนะทุกคนนะละมุนละมุนผู้หญิงเขาไม่ต้องแบบจับตัวเซ็ตก็สามารถขึ้นตรงแบบสบายๆได้เลยนะนุ่มๆสบายๆแบบไม่ต้องจับแบ๊กมากก็ได้สุดยอดเลยนี่แค่ฉีดตัวเคราตินนะคะแล้วก็ใดให้เป็นทรงที่เรียบร้อยนะคะโอ้โหพูดถึงทรงชัดเจนมากที่ด้านบนเป็นทรงเรียงชัดเจนอย่างนี้สำคัญเลยก็คือการเรียงเซกชันนะคะจะทำให้เห็นผลลัพธ์ได้เป็นที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นยังกันบ้างสำหรับรายนี้สุดยอดกันไปเลยนะคะก็วันนี้โอเคมาลองใส่กันดูครับผมตบหัวตบเลยนะคะตบหัวตบเลยค่ะโอเคในส่วนของตอนนี้ก็จะเป็นการเซตด้วยตัวเจ้าโบเมียนั่นเองนี่ตบโบเมียไม่รู้โกรธแค้นใครมานะตบโบเมียก่อนนะคะอันดับแรกโอ้โหนี่พี่หนุ่มบอกส่งดาวให้แบบตบโปรเมท50ดวงนี่ในไลน์นี่พี่หนุ่มส่งดาวนี่100ดวงแล้วเนี่ยโอ้สุดยอดขอบคุณพี่หนุ่มมากนะครับผมโอ้โหพี่หนุ่มว่ามาแล้วมีพี่ลุงแม็กวินเทจให้อีก75ดวงนะครับผมนี่ก็เริ่มปาร์ตี้กันเลยนะครับผมใครจะให้ตอนนี้ก็มีแค่เวลาแค่4นาทีนะครับผมนี่เอาไปเลย50ดวงนี่ตอนนี้ก็เริ่มปาร์ตี้นะครับผมตอนนี้ยอดดาวก็อยู่ที่175ดวงนะครับผมโอ้สุดยอดสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเมดแว็กหรือเคราตินต่างๆนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือที่บิวเทียมได้เช่นกันนะคะก็อย่างที่บอกเดินห้างอยู่ไม่ได้เซ็ตผมก็ลงไปที่ท็อปได้เลยก็ไปกดมาแล้วก็เข้าห้องน้ำมีกระจกเรียบร้อยล้างมือที่อ่างนั้นเลยนี่โอ้ขอบคุณพี่พี่ทุกคนมากมากเลยนะคะใช่ครับผมขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่เข้ามาดูพวกเราด้วยนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกใส่โบเมทแล้วก็เป็นการใดละลายละลายอีกทีนึงละลายพฤติกรรมนะคะเส้นไหนเกเรก็จะใช้โบเมทนะคะเอาอยู่แน่นอนค่ะถ้าครบ200ดาวก็เดี๋ยวจะแจกวาร์ปนายแบบนะครับผมนี่เอาเรื่องหน่อยใช้นายแบบเป็นประโยชน์หน่อยวาร์ปนี่คือแจกเบอร์ไหมแจกหมดอ่ะแจกเงินเปล่าเงินไม่แจกพี่หนุ่มบอกว่าเอาไปเลย50ดวงครับผมขอบคุณมากเลยนะคะพี่หนุ่มเอาเรื่องจัดสำหรับตอนนี้นะคะสังเกตนะคะว่าเส้นผมเกิดเงาขึ้นมาอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะเงาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจาก
การที่น้องฝนนะคะใช้ตัวโปรเมทเมื่อสักครู่นี้นะคะใช่ครับผมก็จะทำให้ดูค่อนข้างที่จะเวทลุกมากยิ่งขึ้นนะคะเพิ่มสไตล์ได้เลยนะงานก็จะดูดึงอารมณ์ได้อีกมากขึ้นนะคะโอเคโอ้โหขอบอกว่าสุดๆจริงๆขนาดวียังละเอียดอ่ะดูสายตามุ่งมั่นของช่างคนยอดจริงๆสำหรับใครที่แบบว่าชื่นชมในงานของเราก็สามารถส่งดาวให้กับพวกเราได้เนาะใช่แล้วเวลาในปาร์ตี้ยังเหลืออยู่เนาะรวมเอนจอยกันได้เลยนะคะสาดดาวมาได้เลยนะคะเดี๋ยวไปเทนไปตามเอาแต่เล่นไทยหัวหมดตัวสิปิดจ็อบเลยใช่ไหมอย่างนี้เป็นงานคอแลบก็จบกันไปแล้วนะคะกับตรงด็อกเฟนนะคะก็เป็นไซส์พาร์ทแบบคอนเน็กต์นั่นเองครับทวนกันอีกทีนึงด็อกเฟนเป็นยังไงคะด็อกเฟนนี่เรียกง่ายๆเลยคือนะครับข้างๆจะสูงข้างหลังจะต่ำสมมติเปิดไฮข้างๆข้างหลังต้องมีเป็นมีเดียมถ้าเปิดมีเดียมข้างๆข้างหลังจะเป็นโลเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับช่างฝนอ๋อด้านบนใช่ไหมครับก็ฝนทำงานแบ่งเซสชั่นก็คือเน้นแบบคอนเน็กต์กันหมดทั้งหัวเลยนะครับผมใช่ครับด้านบนนะคะก็จะเป็นการตัดแบบไซส์พาร์ทในลักษณะแบบเชื่อมกันทุกเส้นเลยนะคะแล้วก็เซตติ้งด้วยตัวเคราตินก่อนและตกด้วยโปรเมทก็จะทำให้งานดูเงาและเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับพี่ๆคนไหนที่มีคำถามก็ยังพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ต่างๆสามารถติดตามได้ที่ LINE @barberbrn ได้เลยนะคะรวมถึงคอร์สเรียนออนไลน์ VH Academy นะคะก็ใน LINE แอดนั้นก็จะมีอยู่นะคะในมุมขวาล่างสำหรับใครที่สนใจเรียนแต่ผมสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับช่องทางฮาริส Academy นั่นเองครับผมรักเลยส่วนเทรนต่างๆทรงผมต่างๆตอนนี้พลาดไม่ได้เลยถ้าใครเล่นแอป TikTok อยู่ใช่ครับผมก็ฝาก TikTok พวกเราไว้ด้วยกับใช่ครับฮาริส Barber Shop นะครับผมYouTube หน่อย YouTube ก็มีนะมีหมดนะเอาหมดดูช่องทางอ่ะเดี๋ยวให้พี่ตั้มฝากนี่ดีกว่าช่องทางติดต่อกันอะไรฝากผลงานฝากผลงานหน่อยฝากอัลบั้มหน่อยสวัสดีครับฝากแชร์ไปด้วยนะครับแชร์กับนายพานะครับวันที่ปิดไลฟ์แบบเดี๋ยวพบตัววันอังคารนะครับเจอกับแชร์แชร์เพื่อชาวทานวันพุธเจอกับบอมอิสรภาพวันพฤหัสเจอกับพี่ถูอ๋อโอเคส่งเจอกับทีมฮาริสเพื่อชาวทุ่งสองทุ่งสามสิบนาทียอดแน่นปั๊บยอดท่องมาดีผ่านเลยก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมพวกเราผ่านเพจ Bubble Bam Promade Official นะคะและไม่ว่าพวกเราจะไลฟ์สดส่งอะไรต่างๆยังไงก็สามารถติดตามพวกเราได้นะคะทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยค่ะครับผมฝากติดตามพวกเราด้วยสำหรับหัวข้อจะเป็นอะไรนั้นก็สามารถติดตามได้ในเพจ Bubble Bam Promade Official นะครับผมโอ้โหสุดยอดก็วับในแบบไม่มีเอาเบอร์ร้านไปก่อนแล้วกัน0905564615นะคะสามารถโทรมาจองคิวกันได้เลยนะคะโอเคครับผมครับ